สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไปนอนโรงพยาบาลรอคลอดสลดสาวช็อกดับหมอผ่าท้องช่วยลูกไม่ทันแม่ติดใจฉีดยาอะไรถึงสุดเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่วัดเขาใบไม้ตำบลตาครีอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์ครอบครัวจัดพิธีศพนางสาวรุ้งดาวอายุ36ปีท่ามกลางบรรยากาศสุดเศร้าหลังเสียชีวิตพร้อมลูกทารกได้ครรภ์ระหว่างรอทำคลอดอยู่ที่โรงพยาบาลในจังหวัดนครสวรรค์โดยครอบครัวยังติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนางน้ำค้างอายุ55ปีผู้เป็นแม่บอกว่าช่วงกลางดึกคืนวันที่30มกราคมที่ผ่านมาลูกสาวเริ่มปวดท้องและมีอาการข้างเคียงจากการตั้งครรภ์จึงแจ้งให้รถพยาบาลมารับพาไปตรวจอาการหมอให้นอนพักดูอาการอยู่โรงพยาบาลและเตรียมคลอดต่อมาวันที่1กุมภาพันธ์พยาบาลโทรมาหาด้วยท่าทีตกใจบอกให้รีบมาโรงพยาบาลด่วนเพราะคนไข้กำลังอยู่ในอาการวิกฤตหนักจากนั้นลูกถูกส่งต่อไปอีกโรงพยาบาลแล้วไปเสียชีวิตเมื่อวันที่31มกราคมแม่ยังลางานเดินทางจากอยุธยาไปเยี่ยมลูกอยู่เลยยังเห็นเขายิ้มแย้มดูแข็งแรงเป็นปกติคุยแบบอารมณ์ดีบอกว่าเขาดีใจมากที่รู้ว่าจะได้ลูกชายแม่ยังผูกเข้าไปกอดหอมลูกด้วยความดีใจพร้อมให้กำลังใจยังถามลูกว่าต้องอยู่คนเดียวเหงาไหมลูกบอกว่าไม่เป็นไรอยู่ได้และนั่นคือคำสุดท้ายที่ได้พูดคุยกันไม่คิดว่าจู่ๆลูกจะจากไปแบบนี้ด้านนายอภินันท์อายุ34ปีน้องชายเล่าว่าหลังพี่สาวเสียชีวิตไปได้สอบถามที่โรงพยาบาลได้คำตอบว่าพี่สาวเกิดอาการช็อกจนต้องรีบนำตัวเข้าห้อง ICU แล้วอาการสุดหนักชีพจรขาดไปหมอช่วยกันปั๊มหัวใจอยู่นานกว่า40นาทีจนชีพจรพี่สาวกลับคืนมาจากนั้นรีบย้ายไปอีกโรงพยาบาลแต่ชีพจรก็ขาดไปอีกรอบตอนพี่สาวอยู่โรงพยาบาลใหญ่ในเมืองนครสวรรค์น้าสาวผมอยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าหมอพยายามยื้อชีวิตพี่สาวอยู่นานแต่อาการไม่ดีขึ้นเลยจนต้องตัดสินใจผ่าท้องช่วยชีวิตเด็กออกมาก่อนแต่สุดท้ายไม่ทันเพราะเด็กได้เสียชีวิตไปก่อนที่พี่สาวจะสิ้นลมจากนั้นมีเจ้าหน้าที่เข้ามาถามน้าสาวว่าพี่สาวผมเคยแพ้ยาอะไรหรือไม่เพราะในระหว่างที่ช็อกได้ฉีดยากันชักให้ก่อนอาการจะสุดหนักกว่าเดิมทำให้ผมสงสัยในประเด็นนี้เป็นอย่างมากนายอภินันท์บอกด้วยว่านอกจากจะสงสัยเรื่องการฉีดยาแล้วยังมีเรื่องที่โรงพยาบาลระบุผลการตรวจสอบเบื้องต้นบอกผมว่าพบสารเสพติดในปัสสาวะพี่สาวทำให้ยิ่งตกใจและคิดว่าไม่น่าเป็นไปได้พี่สาวไม่เคยมีประวัติเรื่องพวกนี้จึงทักท้วงกลับไปขณะนี้อยู่ในระหว่างการชันสูตรตรวจสอบการเสียชีวิตอย่างละเอียดเบื้องต้นแพทย์ระบุใบรับรองการเสียชีวิตว่าเกิดจากภาวะปอดขาดเลือดอย่างเฉียบพลันและตายอย่างผิดธรรมชาติพี่สาวมีลูกสาววัย8ขวบและ11ขวบซึ่งเป็นเด็กพิการทั้งคู่ตอนนี้คุณตาและน้าสาวช่วยกันเลี้ยงดูอยู่ที่อำเภอตาครีส่วนพี่สาวทำงานค้าขายอยู่กับสามีที่กรุงเทพจนกระทั่งท้องลูกคนที่3และใกล้คลอดจึงกลับมารอคลอดเขาอยู่ที่นี่3เดือนก็หาของมาเร่ขายหารายได้เลี้ยงลูกพิการไม่มีใครเห็นพฤติกรรมหรืออาการอะไรเลยที่เขาจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดครอบครัวยืนยันว่าจะไม่เผาศพจนกว่าผลพิสูจน์การเสียชีวิตอย่างละเอียดจะออกมาขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ